ป็นเรื่องยกย่องว่าเป็นรางวัลของคนทำความดีมาตอนนี้ดูเหมือนใกล้กับคำว่าโอ้ละพ่อเข้าไปทุกขณะและทำท่าจะเป็นหนังยาวซะแล้วสำหรับปัญหามรดกที่นางณัฐวลัยภูพองตาหรือป้าติ๋มในฐานะแม่บ้านได้รับมาจากนางแคทเธอรีนเดลาคอตอายุ59ปีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ปืนจ่อปลิดชีพตัวเองริมสระน้ำในวิลล่าหรูเดิมทีทรัพย์สินกว่า100ล้านบาทของผู้ตายน่าจะตกเป็นของแม่บ้านรายนี้ได้ไม่ยากเพราะส่วนหนึ่งมีการอ้างว่าผู้เสียชีวิตได้มีการทำพินัยกรรมพร้อมกับสั่งเสียเอาไว้ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยกำหนดให้สิทธิ์ในมรดกแก่ผู้รับพินัยกรรมเรียกได้ว่าหากผู้ตายเขียนพินัยกรรมไว้อย่างไรและเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีการตรวจสอบพบว่าแมมแคทเธอรีนผู้เสียชีวิตจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่19เมษายน2555ชื่อบริษัท GVNE จำกัดที่ตั้งหมู่2ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเภทธุรกิจ55101โรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดวัตถุประสงค์ประกอบกิจการให้เช่าที่พักรีสอร์ทบังกะโลและบ้านตากอากาศทุนจดทะเบียน2ล้านบาทแบ่งออกเป็น 20,000 หุ้นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยผู้ตายถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ49และมีคนไทยอีก2คนถือหุ้นแบ่งกันร้อยละ35และ16ตามลำดับการตรวจเจอเช่นนี้ยิ่งทำให้เรื่องมรดกซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะจะต้องนำข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาพิจารณาด้วยโดยเฉพาะความจริงแท้ของผู้ถือหุ้นชาวไทยว่าเป็นการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือที่เรียกกันว่านอมินีหรือไม่ในประเด็นนี้มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจจากอดีตส.ส.ชื่อดังและเป็นทนายความที่ผ่านประสบการณ์การทำคดีมาอย่างโชคโชนอย่างนายนิพิษอินทรสมบัติที่แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าหากการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นนอมินีของต่างด้าวผมก็รู้สึกเช่นนั้นผมใช้คำว่ารู้สึกนะการจัดตั้งก็เป็นโมฆะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินต้องจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่กำหนดเมื่อจำหน่ายแล้วก็ต้องมาดูเจตนาของผู้ตายว่าเมื่อที่ดินถูกจำหน่ายกลายเป็นเงินไปแล้วเราก็ควรเคารพเจตนาของผู้ตายโดยการมอบเงินให้ป้าติ๋มไปไม่ใช่หรือมีกฎหมายเกี่ยวข้องเยอะตั้งแต่พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวการทำพินัยกรรมและอื่นๆแต่ละข้อออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจุดยืนและแว่นตาที่เราใส่แต่หากมีความเป็นธรรมในหัวใจทุกอย่างก็จบด้วยดีจากความคิดเห็นของทนายความรุ่นใหญ่ดังกล่าวทำให้มองเห็นได้ว่าข้อพิพาทที่แสนวุ่นวายนี้น่าจะต้องไปชี้ขาดกันที่ศาลอย่างน้อย 2-3 ประเด็นสำคัญประกอบด้วย 1. สถานะความเป็นต่างด้าวของนิติบุคคล 2. ความถูกต้องของพินัยกรรมและ 3. ทรัพย์สินควรตกเป็นของใครซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนพัวพันกันเป็นลูกโซ่ไปหมดทั้งระบบกล่าวก็คือต่อให้ถ้าบริษัทนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลต่างด้าวก็ยังต้องพิสูจน์กันอีกว่าพินัยกรรมของแหม่มผู้เสียชีวิตเป็นของจริงและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าถูกต้องก็จบทรัพย์สินจะถูกโอนเป็นของป้าติ๋มในฐานะผู้ที่มีชื่อรับมรดกตามพินัยกรรมแต่ในทางกลับกันหากบริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ดินที่ถือบริษัทถือครองอยู่จะต้องมีการจำหน่ายและจะมีปัญหานัวเนียอีกว่าเงินจากการจำหน่ายที่ดินจะเป็นทรัพย์สินที่มีฐานะเป็นมรดกตามพินัยกรรมหรือไม่อีกทอดหนึ่งเส้นทางนี้อีกยาวละครคุณธรรมเรื่องนี้ยังมีภาคต่อที่ต้องติดตามกันอีกหลายตอนซึ่งบางทีอาจจบไม่สวยเหมือนในนิทานก่อนนอนก็เป็นไปได้